คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มอ่ะทีนี้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมคุณอุ้งก็เป็นเรื่องของน้องเนี่ยแหละครับน้องปกติเขาจะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วคือเรื่องเนี่ยครับมันจะเกิดในบ้านหลังที่เคยไปอยู่ก็ใช่เป็นบ้านชั่วคราวแล้วกันพอดีที่จะไปอยู่หลังนั้นนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับพื้นที่หนึ่งที่คุณพ่อครับเขาอยากจะได้พื้นที่เนี่ยทำกิจการที่บ้านเกี่ยวกับการซ่อมรถครับซึ่งรถที่ซ่อมครับก็จะเป็นรถใหญ่ที่เป็นรถทัวร์รถบัสอย่างเงี้ยต้องการบ้านที่มีพื้นที่เยอะที่สามารถจอดรถได้ 3-4 คันเลยครับครับในบ้านหลังนี้ครับมันจะติดอยู่กับถนนใหญ่เส้นบายพาสเลยนะฮะแล้วบ้านหลังนี้ครับมันจะเป็นเหมือนบ้านที่เป็นการสร้างแล้วไม่ได้เสร็จ 100% เหมือนกับว่าสร้างกำแพงไม่เสร็จสร้างประตูไม่เรียบร้อยคือไม่เสร็จนะครับครับแต่เราต้องไปอยู่แต่ก็ไปอยู่ได้ไม่นานมากนะครับที่นี่ครับลักษณะขออธิบายลักษณะบ้านก็พอเราเข้าไปในบ้านเข้าไปที่ซอยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยครับมันจะมีทางเข้าอยู่3ทางครับทางเข้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทางแรกก็คือทางเข้าแรกเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้หันหน้าไปทางทิศใต้ส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นทางข้างๆจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับส่วนอีกประตูนึงประตูเนี่ยมันจะทะลุไปหลังบ้านที่เป็นห้องน้ำได้ซึ่งจะเป็นทางทิศเหนือประตูทางทิศใต้กับทิศเหนือนี่คือตรงกันเลยแล้วก็จะมีประตูอีกข้างๆที่เป็นทางตะวันตกคือมันเข้าได้3ทางครับครับทีนี้ในบ้านเนี่ยครับมันก็จะมีห้องเพียงห้องเดียวห้องสี่เหลี่ยมคือจะติดกับตรงฝั่งประตูทางทิศเหนือห้องเนี่ยครับมันก็จะมีหน้าต่างมีประตูปกติเลยทุกคนในบ้านพ่อแม่แล้วก็ตัวผมเนี่ยก็จะยกห้องเนี่ยให้เป็นห้องของน้องไปเลยน้องเป็นผู้หญิงก็เลยให้น้องเนี่ยอยู่ห้องนี้ไปมีประตูปิดมีหน้าต่างครับครับแล้วนี้ในการจัดบ้านเนี่ยครับมันก็จะเป็นห้องน้องถัดมาเป็นห้องผมถัดออกมาเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องผมกับห้องพ่อเนี่ยคือจะเอาแค่ผ้าม่านติดบังกันแค่นั้นมันไม่มีกำแพงมันสร้างไม่เสร็จครับครับแล้วทีเนี้ยด้านหน้าห้องผมนะครับมันจะเป็นทีวีสำหรับวางทีวีเป็นตู้วางทีวีแล้วก็หน้าทีวีจะมีโซฟาในวันนั้นนะครับที่น้องเจอประสบการณ์ที่แปลกๆเนี่ยน้องบอกว่าน้องเนี่ยนั่งดูรายการผีรายการนึงแล้วน้องบอกว่ามันก็ดึกมากประมาณ5ทุ่มเกือบ6ทุ่มน้องดูคนเดียวผมนอนแล้วพ่อแม่นอนแล้วแล้วน้องก็จะปิดไฟแล้วก็ดูทีวีก็จะมีแค่แสงจากทีวีเนี่ยทีเดียวก็จะมีโซฟาที่น้องนั่งดูทีเนี้ยครับตรงข้างๆทีวีอ่ะมันจะเป็นช่องทางเดินที่จะสามารถเดินผ่านทีวีแล้วจะไปถึงห้องน้องได้เลยช่องนั้นนะครับก็ไม่ใหญ่มากก็คนคนหนึ่งเดินผ่านได้ครับในจังหวะที่น้องนั่งดูไปมันก็กินเวลาจนดึกจนเกือบ6ทุ่มเที่ยงคืนเลยนะครับน้องบอกว่าในตอนนั้นก็เริ่มง่วงแล้วแหละทีวีเนี่ยมันก็จะสว่างมากเลยนะแสงจากทีวีเนี่ยน้องบอกว่าในจังหวะที่ดูเนี่ยบรรยากาศมันก็บิ้วจากรายการผีครับมีความกลัวลึกๆที่นี่ครับโดยที่จังหวะที่น้องบอกว่ามันมีเรื่องแปลกๆเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยน้องบอกว่าน้องดูอยู่แล้วมันโฆษณาการโฆษณาของทีวีครับมันจะมีช่วงวินาทีสั้นๆที่มันจะมีแสงมืดนะพี่แจ็คนึกออกไหมมันจะตัดเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งมันจะมีแสงมืดแวบหนึ่งครับในจังหวะนั้นเนี่ยน้องก็ดูที่ทีวีอยู่ตาจ้องทีวีอยู่ไอในจังหวะที่มันแสงมืดๆแวบเปลี่ยนช่วงรายการเนี่ยน้องบอกว่าไอ้ตรงช่องทางเดินเนี่ยน้องบอกว่ามันเหมือนมีเงาบางอย่างยืนอยู่ข้างทีวีเลยตรงช่องทางเดินนั่นเลยน้องบอกว่าเห็นเป็นเสี้ยววินาทีตอนที่ทีวีมันเปลี่ยนรายการพอโฆษณามันเปลี่ยนมันก็จะแวบมาเป็นมืดๆน้องก็บอกเห็นตอนนั้นตลอดคืออยู่ใกล้กันมากประมาณ 3-4 เมตรแต่น้องบอกว่ายิ่งสังเกตดีๆอ่ะเงาคนนั้นนะครับมันไม่เหมือนกับเงาคนทั่วไปน้องบอกว่าเงานั้นอ่ะมันจะเป็นรูปทรงเหมือนคนที่มีลักษณะตัวใหญ่มากใหญ่ในที่นี้คือสูงมากๆครับตัวใหญ่ๆสูงๆแล้วเห็นเป็นเงา
ทีนี้พอโฆษณามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพี่แจ็คน้องเนี่ยพอเริ่มเห็นว่ามันมีเงาอะไรบางอย่างน้องไม่ได้ดูที่จอทีวีละน้องเริ่มเปลี่ยนโฟกัสไปที่เงาเงานั้นพอยิ่งเห็นมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นโดยที่เงานั้นนะครับจะยืนตัวใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับลักษณะเขากำลังยื่นหน้าเข้ามายื่นหน้าเข้ามาใกล้เหมือนกับว่ามองเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นลักษณะแบบนี้พอน้องบอกว่ามันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับน้องก็เลยเลือกที่จะไม่ดูต่อข่มตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟกลางบ้านพอเปิดไฟกลางบ้านปุ๊บเงานั้นมันก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันสว่างแล้วแต่ตอนที่มันมืดเนี่ยมันเห็นน้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆบ้านหลังนี้มันแปลกๆน้องก็เลยเปิดไฟปิดทีวีแล้วก็เดินเข้าไปนอนเลยแล้วตื่นเช้ามาแม่ก็แบบดุน้องครับว่าเอ๊ะเมื่อคืนทำไมดูหนังดูอะไรแล้วไม่ปิดไฟเปิดไฟกลางบ้านไว้ทำอะไรอันนี้ก็คือครั้งแรกที่น้องเจออะไรแปลกๆในอีกเหตุการณ์หนึ่งครับถัดมาไม่กี่วันน้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่น้องนั่งเล่นอยู่ในบ้านอยู่ในห้องตัวเองครับลักษณะห้องของน้องเนี่ยเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยซ้ายมือจะเป็นตู้เครื่องแป้งเป็นกระจกแล้วถัดไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับตู้เครื่องแป้งเนี่ยน้องนั่งเล่นอยู่ตรงตู้เครื่องแป้งเลยครับแล้วตู้เครื่องแป้งมันจะมีกระจกสะท้อนจากกระจกด้านหลังไปเนี่ยมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าหน้าต่างถัดไปเป็นตู้เสื้อผ้าติดกับตู้เครื่องแป้งแต่ว่าสะท้อนเวลาเรานั่งหน้าเครื่องหน้าตู้เครื่องแป้งครับถ้ามองจากกระจกมันจะเป็นหน้าต่างอ๋อหน้าต่างครับใช่ใช่ครับมันจะตรงข้ามกันนี่น้องก็เลยบอกว่าในช่วงนั้นประมาณสัก 4-5 โมงเนี่ยน้องนั่งเล่นอยู่แล้วพ่อกับแม่อยู่นอกบ้านกำลังทำงานกันอยู่แล้วเหมือนกับว่าฟ้าฝนมันครึ้มๆฟ้าฝนมันครึ้มๆแล้วเหมือนฝนจะตกน้องก็เลยได้ยินแม่พูดจากนอกบ้านพูดเข้ามาว่าเรียกชื่อให้ไปเก็บผ้าหน่อยไปเก็บผ้าหน่อยว่าเหมือนฝนจะตกครับครับน้องก็เลยแบบลุกขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บแต่แบบในจังหวะนั้นนะครับพี่แจ็คเหมือนแบบน้องมันน้องเขาไม่อยากลุกไปเลยอ่ะขี้เกียจอ่ะก็เลยนั่งเล่นไปต่อคือไม่ได้ลุกไปเก็บผ้าทันทีเลยจากที่แม่เรียกให้ไปเก็บน้องไม่ลุกไปครับแล้วทีนี้สักพักหนึ่งเนี่ยแม่ก็เลยได้ยินขอไปครับน้องได้ยินว่ามีคนมาดันหน้าต่างปิดครับปิดด้านหลังน้องน้องไม่ได้สังเกตว่าใครปิดนะครับแต่ว่าหน้าต่างมันปิดน้องก็เลยคิดว่าอ๋อแม่คงจะเดินมาปิดเพราะว่าน้องไม่ลุกขึ้นไปสักทีแม่เลยเดินมาปิดน้องก็เลยลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ออกจากห้องไปเปิดประตูทางทิศเหนือครับเพื่อที่จะไปรอเจอแม่คิดว่าแม่จะมาปิดหน้าต่างให้หรือมาเก็บผ้าให้จริงๆแล้วพอเปิดประตูไปผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับหน้าต่างมันปิดน้องก็เลยว่าเอ้าแม่มาปิดหรือเปล่าเมื่อกี้กลายเป็นว่าน้องยืนรอแม่ก็ไม่ได้เดินมาครับก็คือไม่รู้ใครเป็นคนปิดน้องก็เลยเดินออกไปเพื่อที่จะหันไปดูว่าใครเป็นคนปิดหน้าต่างแม่ยืนอยู่หรือเปล่ากลายเป็นว่าไม่มีคนอยู่เลยแม่ก็ยังอยู่กับพ่อครับทำงานอยู่แล้วน้องก็เลยอ่ะมีคนมาหรือมั้งสงสัยลมมันพัดน้องก็เลยเก็บผ้าแล้วก็เอาผ้าเข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งที่เดิมพอในจังหวะนั้นนะครับน้องบอกว่าเมื่อนั่งไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเหมือนหน้าต่างครับมันถูกเปิดออกมันถูกเปิดออกคืนแต่มันออกเปิดออกฝั่งเดียวเปิดแบบปึ้งประตูหน้าต่างมันก็จะเก่าๆหน่อยเป็นประตูไม้น้องก็คิดว่าอ่ะสงสัยแม่จะมาเปิดละมั้งเหมือนฝนจะไม่ตกแล้วสงสัยแบบที่มาปิดเมื่อกี้คงจะกลัวฝนสาดแต่คงมาเปิดคืนเพราะมันฝนไม่ตกแล้วน้องก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับทีนี้ก็เลยนั่งเล่นไปเรื่อยๆนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆจากนั้นนะครับสักพักนึงอ่ะหน้าต่างมันปิดคืนปั้งแล้วก็เปิดปั้งแล้วก็ปิดปั้งแล้วก็เปิดปั้งนี่เลยต่อกันเลยน้องก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มองกระจกสะท้อนไปที่หน้าต่างน้องก็บอกไม่เห็นอะไรครับแต่ในจังหวะเสี้ยววินาทีนั้นน่ะน้องบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนเนี่ยมาหัวเราะครับหัวเราะเป็นเสียงเด็กน้อยหัวเราะกิ๊กๆๆแบบนี้
น้องก็เลยบอกว่าเหมือนกับอารมณ์การหัวเราะเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราใส่หูฟังครอบหูอยู่แล้วมีคนหัวเราะเสียงมันอยู่ในหูอ่ะหัวเราะแบบแบบเนี้ยแล้วน้องก็ลุกขึ้นมาเลยครับกลัวเกิดอาการกลัวแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูไปเรียกแม่บอกว่าแม่ไปตลาดกันเถอะไม่อยากอยู่ในบ้านครับครับแล้วก็เรียกแม่ไปเลยแล้วแม่ก็เลยเดินมาก็สตาร์ทรถแล้วก็ไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้อของครับแล้วจากนั้นน้องก็เลยบอกว่าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามแม่ว่าแม่เมื่อกี้เนี่ยได้เดินมาปิดหน้าต่างหรือเปล่าแม่ก็เลยบอกไม่ได้ปิดแม่ก็อารมณ์แบบเบี่ยงๆหน่อยไม่ได้ปิดก็เรียกให้เก็บผ้าเมื่อกี้ยังไม่เห็นเก็บเลยแม่ก็บอกไม่เห็นได้เดินไปเลยครับไม่ได้ปิดหน้าต่างนะแล้วน้องก็เลยเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครปิดหน้าต่างแม่ได้ปิดไหมบอกไม่ได้ปิดไม่รู้ไม่รู้ว่าใครปิดเหมือนกันครับแต่เมื่อกี้หนูได้ยินใครบางคนเนี่ยมาหัวเราะเป็นเสียงเด็กแล้วก็มีคนมาปิดหน้าต่างครับไม่รู้เป็นใครเหมือนกันก็บอกแม่ไปแบบนี้แม่ก็บอกว่าเอาเหรอแม่ก็เสียงเปลี่ยนแล้วก็แปลกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแปลกถ้าเรื่องแปลกๆที่เจอเนี่ยมาบอกพ่อกับแม่นะเพราะว่าตอนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้แรกๆเนี่ยแม่เคยมากางเต็นท์นอนที่นี่แม่บอกว่าในช่วงที่นอนนะครับผมเหมือนกับในแม่ฝันว่ามีชายแก่คนนึงเนี่ยเป็นใครสักคนเนี่ยเดินอยู่รอบบ้านครับเดินอยู่รอบบ้านแล้วก็ตัวอยู่นอกบ้านนะครับแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามามองเข้ามาในเต็นท์แม่ก็รู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นลุงแก่ๆคนนึงเขาเดินมาดูแล้วก็ถามลุงแก่ๆก็เลยถามว่าหนูมาทำอะไรแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อหนูจะมาอยู่ตรงนี้นะหนูขออยู่ตรงนี้ได้ไหมหนูจะมาประกอบอาชีพทำธุรกิจตรงนี้นะหนูมาดีนะแล้วชายแก่คนนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับแล้วเขาก็เดินไปครับแม่ก็บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นใช่ครับพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้น้องเนี่ยเห็นแม่เห็นครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงเพราะว่าแม่ก็รู้ว่าไม่มีใครอยู่พื้นที่ตรงนี้ได้เลยพอพ่อกับแม่ไปประกอบธุรกิจอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องย้ายออกมาแบบนี้ครับพี่แจ๊คพอเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่คุณอุ้งเล่าน้องได้ยินเสียงเด็กหัวเราะใช่ครับแล้วแต่แม่เหมือนกับสัมผัสได้ถึงคนแก่คือเหมือนกับว่าแม่บอกว่าตอนก่อนที่จะมาอยู่ครับแม่ฝันมานอนเข้าที่แล้วก็ฝันว่ามีคนแก่เดินมาถามว่ามาทำอะไรกันใช่ครับแต่น้องได้ยินเสียงเด็กหัวเราะซึ่งใช่ครับไม่รู้มันเกี่ยวโยงอะไรกันยังไงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับเออนะครับมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่รู้ถูกไหมด้วยพื้นที่เก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับโอเคเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีเซนใช่ครับเนาะตัวเราไม่มีน้องจะเห็นไม่มีครับโอ้นะครับอ่ะมันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงแต่ละคนแต่ทั้งหมดเลยคือบ้านหลังนั้นเนี่ยใช่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ป่ะคนละที่กันย้ายออกมานานมากแล้วโอเคแต่ทุกวันนี้คือบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีครับโอเคได้ครับคุณอุ้งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของทั้งเรื่องโรงสีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่บ้านนะครับบ้านชั่วคราวก็แล้วกันที่ทีมงานตั้งชื่อมาครับนะแล้วก็เมื่อกี้คุณอุ้งพูดถึงช่อง YouTube ย้ำอีกทีได้ไหมช่องอะไรนะก็เป็นช่องเกี่ยวกับคอนเทนต์การออกกำลังกายการดูแลสุขภาพชื่อช่องว่า Fit Firm Fun ครับ Fit Firm Fun นะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษ Fit Firm Fun เป็นช่องของคุณอุ้งเองใช่ครับอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้าไปfollow ด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงพี่เบนซ์ด้วยได้เลยก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของสุขภาพผมว่าโอเคนะเข้าไปถล่มก็ได้ครับชาวโกสเตอร์ทั้งหลาย
นะโอเคครับคุณอุ้งยังไงขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณอุ้งได้ครับเดี๋ยวมาเล่าว่าเราอีกได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android